ไปทำโครงการอะไรมานะคะเมื่อสักครู่โครงการหลวงอ๋อผมไปทำโครงการหลวงมาแต่ว่าศิลปินอะคาเดมี่เนี่ยแต่จะเป็นทางด้านของซีซั่น4แล้วก็ซีซั่น5เขาไปทำโครงการทำดีให้พ่อดูกันนะคะโดยทางด้านภาครัฐแล้วก็เอกชนเขามีการสานต่อโครงการนี้กันนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงแล้วก็หวังเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ไปสู่ประชาชนด้วยค่ะเพลงอะไรที่เคยได้ยินไหมไม่ได้เลยนะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงชื่อว่าก้าวไปให้หนทางพอเพียงก้าวไปในหนทางพอเพียงครับนี่แหละก็เป็นบทเพลงที่เหล่าศิลปินของ Academy Fantasia ซีซั่นที่4แล้วก็ซีรีส์ที่5เนี่ยนะคะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในงานแถลงข่าวโครงการทำดีให้พ่อดูซึ่งเขามีชื่อตอนด้วยว่าตอนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยก็มีทางด้านของคุณมีชัยวีระไวทยะนะคะรองประธานกรรมการบริหารโครงการชุมชนพอเพียงแล้วก็จะมีคุณสุมิตรแช่มประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานชุมชนพอเพียงแล้วก็จะมีทางด้านของคุณสุภชัยจิรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นที่อาคารทรูคอร์ปอเรชั่นเลยนะคะโดยทางด้านของคุณสุมิตรแช่มประสิทธิ์เนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานชุมชนพอเพียงก็ได้บอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการทำดีให้พ่อดูเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งก็มีชื่อตอนว่าเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆนะคะที่จะช่วยในการให้ทางด้านของปัญหาความยากจนของประชาชนเนี่ยถูกแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็ทำได้ดีเป็นข้อพิสูจน์ชัดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคนที่ไม่พอคนที่เป็นหนี้50ล้าน8ปีใช้หนี้38ล้านได้ยังไงนะครับคนที่จนถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวไปขอเชื่อเหล้าขาวขวดเดียวทั้งหมู่บ้านไม่มีใครให้เช่านะครับผ่านไป 7-8 ปีซื้อที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนะครับส่งลูกเรียนญี่ปุ่นส่งลูกเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมีทรัพย์สมบัติในดินนะครับในพื้นที่นะครับเดี๋ยวนี้6ล้านบาทเวลาเกษียณไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็บอกว่าปัจจุบันนี้นะคะมีชุมชนทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ 63,000 ชุมชนเข้าแสดงเจตจำนงในการขอความช่วยเหลือตามโครงการชุมชนพอเพียงของรัฐบาลแล้วซึ่งดูจากตัวเลขเนี่ย 63,000 ชุมชนในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ายินดีนะที่มีการเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็เค้าเรียกได้ว่าตัวเลขทั้งหมดที่มีการสุ่มตรวจกันแล้วเนี่ยมีชุมชนที่ประสบปัญหาความยากจนตอนนี้ก็อยู่ที่ 80,000 กว่าชุมชนซึ่งเค้าจะมีการเรียกว่ากระจายงบประมาณไปอยู่ที่ประมาณ 21,000 ล้านบาทแล้วก็ทางด้านบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นในฐานะภาคเอกชนนะคะซึ่งนำโดยคุณสุภชัยจิรวนนท์ในกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็ประธานคณะผู้บริหารทรูคอร์ปอเรชั่นก็ได้บอกว่าเพื่อให้การแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยทางทรูก็ได้มีการนำศิลปิน AF นะคะร่วมลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะความรู้แล้วก็จิตสำนึกนะครับให้กับประชาชนคนไทยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะช่วยตอบแทนสังคมไทยนะครับแล้วก็โครงการทำดีให้พ่อดูครั้งที่3นะคะตอนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างโครงการชุมชนพอเพียงภาคเอกชนนะคะโดย True Corporation แล้วก็เพื่อที่จะใช้สื่อนี่แหละเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ประชาชนรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ร่วมที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเขาก็บอกว่าในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยมี3จังหวัดเด่นๆนะที่อยากจะให้ยึดถือการจังหวัดแรกค่ะภูมิใจนำเสนอเหลือเกินต้องเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราแน่ๆเลยสุพรรณบุรีจ้ะขอบคุณเขาอยู่กันแบบพอเพียงครับผ